สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซับซุปเปอร์ชัยลุงเรืองพืชพ่นนะมาทางนี้เป็นนาตบัดเลยครับได้ได้ได้ครับก็ดูรถแก้วลงรถนะครับท่านผู้ชมเป็นคลิปแรกของเราเลยที่เป็นคลิปรถแก้วดูวิธีลงครับโอ้เสี้ยวเสี้ยวจัดเลยครับไม่เคยครับมีคนท้ามาทำไมพูดเนอร์ได้ผมเป็นเนอร์เมืองการนะไปอยู่กับทีมงานเมืองการมาเลยติดเนอร์มานิดนึงอยู่เมืองการสุพรรณแล้วก็นครสวรรค์ครับชมรถเกียวน่าจะเป็นรถเกียวเสียเพชรนะครับตอนผมว่าจะมาขับคันนี้แล้วเราจะไปดูลำส่งไหมครับครับวิธีเอาลงทำเอาลงอย่างไรผมก็ไม่รู้เสียว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 จับเคยครับแต่แมคโครครับถ้าเป็นตู้แอร์จะดีมากเลยไม่ใช่ตู้แอร์ผมไหมครับนะไปไปข้างหน้าดูครับจะไปไหนก่อนผมก็ไม่รู้นะว่ามันคันเล็กคันใหญ่คันนี้จะทำอะไรก็พาเข้าไปชมใกล้ๆครับคันเล็กๆเองครับแต่คันใหญ่จะใหญ่กว่านี้อยากเห็นเครื่องครับเครื่องบางเครื่องอะไรเติมน้ำมันก็เป็นเครื่อง 6HE นะเครื่อง 6HE 195ดูปั๊มก่อน195วายุวายุรถเกี่ยวทำไรลูกพี่เติมมาแล้วครับเป็นรถเสียเพชรได้เป็นรถเสียเพชรไม่ค่อยสบายครับเห็นวัดตรงนี้เข้าไปเล็กไหมครับไหนอะไรครับเข้าไปเล็กไหมก็ประมาณ300-400โลเอ้ย300เมตรพี่ไกลไหมไกลไกลเมื่อก่อนผมก็เห็นรถมันลงไปอยู่นะเมื่อก่อนเคยเห็นเขาขับรถลงมาตอนนี้เขามาเกี่ยวเอารถไปถึงนู่นเลยแต่เป็นพวกรถไอ้คูเวต้าไงนี่รถใครอะพี่รถพี่เพชรเหรอประหยัดน้ำมันไหมพี่อันนี้พันหนึ่งวันหนึ่งทั้งกี่ไร่ได้พันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่ไร่วันวันหนึ่ง
40 40เลยแล้วน้ำมันเท่าไหร่ครับน้ำมันสัก80ลิตร80ลิตร80ถึง100แล้วแต่พื้นที่ก็ประมาณ 2,000 หน่อยๆครับมันแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ง่ายๆหน่อยก็ไวหน่อยบางพื้นที่ก็ยากหน่อยเพชรดีเครื่องผมพี่เพชรเขามีกี่คันอะรถเกียร์เนี่ยมี3คันเกียร์อยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่เดี๋ยวก็มานี่เดี๋ยวตามมาอีกไปเอาอีกคันแล้วเนี่ยเกิดพร้อมกันอ๋อเอาลงแปลงเดียวกันเลยล่ะเนี่ยอ๋อครับแล้วก็ไล่ไปไหนไปนู่นไปบ้านนู่นเหรอใช่ๆแล้วก็นี่ก็จะไปนู่นอ๋อไปเลยมั้ยหรือว่ารอรอภาพสวยยังไม่เคยเห็นข้างบนครับผมประมาณ400เมตรนี่แหละได้พี่เดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวผมมอเตอร์ไซค์ไปรับเราไปดูหน้างานเราไปดูแปลงเกลียวครับผมไปดูแปลงเกลียวด้วยไปดูส่วนไปดูส่วนไม่เคยมาส่วนเลยครับผมอยู่แต่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพ3เดือนเลยครับดูส่วนครับระวังลื่นทรายนะตะก้อนเลยทำบ้านมาตักทรายแบบนี้เป็นทำบ้านเขาไม่มีตังค์ซื้อทรายเลยตะก้อนจะทรายครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะตังค์ซื้อทรายเหมือนเดิมนะเกาะพ่อแม่อยู่อย่างนี้ไม่มีแม่มีพ่อนี่ก็แย่เลยครับชีวิตเนี่ยเป็นส่วนมันไปเลยครับต่อไปข้างในอีกส่วนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูสวนสับปะรดนะมันได้ทำมา2-3ปีแล้วครับตั้งแต่ไปขับ10ล้อก็ขับแม่งแค่10ล้ออย่างเดียวเลยได้โอกาสครับผมได้ไปถ่ายรถเกี้ยวคลิปแรกเลยครับไม่เคยถ่ายมาก่อนไม่รู้ด้วยทําว่าเขาจะมาเกี่ยวข่าวครับนี่เป็นส้นมันครับผมยาวไปถึงงูนแค่นี้แหละอันนี้ก็เป็นฟักทองครับฟักทองพอทําการเกษตรครับอันนี้ครับปลูกแตงปลูกแตงแล้วก็มะเขือตรงนู้นปลูกแตงมะเขือนี่ก็ป้ายุขาเป็นตรงนั้นก็จะเป็นพริกนี่ก็เป็นมันครับปลูกมันราคาดีทั้งมันนี่ก็เป็นนาข้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ไปทางในเขาไม่เกี่ยวนาแปลงนี้ไหมเออไปเกี่ยวโคกหนูหรือเปล่าไปเกี่ยวโคกเลยมันมีซ่องแปลงกับแปลงนู้นไม่รู้ใครไปแปลงไหนยังไม่ได้โทร5นี่กระท่อมน้อยครับก่อนอกหักก็มานอนตรงนี้แล้วพี่เขาให้ไปแปลงไหน